สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2ประธานคณะก้าวหน้านายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจบอกถึงกรณีนายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาเปิดเผยว่าโพยกวนหัวเลือกตั้งสวมีรายชื่อระดับประเทศออกมา149คนและกกต.กำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่จะทันต่อการเลือกระดับอำเภอหรือไม่ว่าส่วนตัวไม่ทราบว่าโพยนั้นมีจริงหรือไม่ตามที่มีข่าวหลุดมาจากที่สื่อหลายสำนักและไม่แน่ใจแต่หากมีจริงก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.อยากให้กกต.ทำหน้าที่ให้การเลือกสว.ครั้งนี้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่อยากให้มีการกะเกณฑ์มาหรือล็อกเพราะจะทำให้สุขภาพของประชาธิปไตยไทยไม่ดีและหากตั้งใจทำจริงๆเหลือเวลาอีก 3-4 วันในการตรวจสอบรายชื่อ149คนก็เชื่อว่าจะทันวันเลือกระดับอำเภอพร้อมให้กำลังใจกกต.ขอให้จัดการเลือกตั้งสว.ครั้งนี้บริสุทธิ์ยุติธรรมกับทุกฝ่ายส่วนที่สว.ชุดปัจจุบันเชื่อว่ามีกระบวนการล้มกระดานเลือกสว.ชุดใหม่ในธนาธรร้องโอ้โหพร้อมบอกว่าคงเห็นแก่ตัวเกินไปตนมองว่ายังไงเดินมาถึงขนาดนี้ต่อให้กฎกติกาการเลือกสว.ครั้งนี้เราไม่พอใจแต่ก็เดินหน้ามาแล้วก็คงต้องปล่อยให้มีสว.ชุดใหม่เกิดขึ้นและเชื่อว่าสว.ชุดใหม่จะดีจะเลวอย่างไรก็น่าจะมีความยึดโยงกับประชาชนมากกว่าสว.ชุดปัจจุบันแน่นอนทั้งนี้จะไปสังเกตการเลือกสว.ด้วยตัวเองแต่จะเป็นที่ใดจะขอพิจารณาอีกทีส่วนกรณีที่มีการนำข้อมูลผู้สมัครสว.ลงเว็บไซต์ Senate 67จะเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อการหัวกันหรือไม่นายธนาธรบอกว่าเมื่อพูดถึงการหัวกันหรือประชาสัมพันธ์จุดยืนแนวคิดเป็นคนละเรื่องกันหน้าที่ของเว็บไซต์ดังกล่าวไม่ได้ทำไว้เพื่อหัวกันแต่ทำไว้เพื่อให้คนเห็นว่าผู้สมัครในอำเภอของเราแต่ละคนเป็นใครบ้างมีอาชีพการงานประสบความสำเร็จอย่างไรมีจุดยืนทางการเมืองอย่างไรเพื่อที่หากมีโอกาสเลือกไข้จะได้พิจารณาว่าจะเลือกคนไหนส่วนกรณีที่มีการใช้วาทกรรมว่าคนที่มาลงข้อมูลในเว็บไซต์เป็นสว.สีส้มนั้นนายธนาธรบอกว่าในเว็บไซต์มีหลายจุดยืนบางคนไม่อยากแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับบางคนไม่อยากแก้หมวด1หมวด2ซึ่งมีผู้สมัครที่มีจุดยืนทางการเมืองหลากหลายส่วนมองว่าการเลือกสว.จะเกิดอุบัติเหตุหรือไม่เพราะแม้แต่เลขาธิการกกต.เองยังออกมาเปิดเผยถึงเรื่องขบวนการล้มและลากการเลือกสว.ครั้งนี้นายธนาธรบอกว่าจริงๆแล้วกฎกกต.กติกาออกมาเป็นแบบนี้ทุกฝักทุกฝ่ายพยายามที่จะเล่นเกมกติกานี้ดังนั้นถ้าโทษต้องโทษคนร่างรัฐธรรมนูญที่ร่างรัฐธรรมนูญเขียนกฎกติกาการเลือกสว.แบบนี้ทุกคนก็พยายามเล่นเกมตามกฎกติกาที่ออกมาตนคิดว่าเราไม่ชอบกฎกติกาแบบนี้แต่เราก็เชื่อว่าต่อให้เป็นกฎกติกาแบบนี้ยังไงก็จะมีสว.ที่ยึดโยงกับประชาชนที่ไม่รับใบสั่งจากผู้มีอำนาจทางการเมืองเข้าไปอยู่ในวุฒิสภามากกว่าเดิมแน่นอนดังนั้นควรปล่อยให้การเลือกสว.แบบนี้ดำเนินต่อไปก่อนหน้านี้คณะก้าวหน้านำโดยนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญสว.ประชาชนรณรงค์ให้ชวนประชาชนออกไปลงสมัครรับเลือกตั้งสว.ปี 2567 ที่อาคารอนาคตใหม่ชั้น 7 นายธนาธรบอกว่าคณะก้าวหน้าเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเลือกสว.และเริ่มเดินหน้ารณรงค์มาตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นการเดินทางไปรณรงค์ในภาคใต้ได้แก่จังหวัดกระบี่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตสงขลาและสัปดาห์หน้าที่จะถึงคณะก้าวหน้าจะเดินทางไปรณรงค์ในภาคอีสานและภาคกลางนายธนาธรบอกว่าตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมา4ปีของสภาชุดที่ผ่านมามีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเนื่องจากฝ่ายค้านเห็นว่ารัฐธรรมนูญปี2560มีปัญหาเรื่องของที่มาและอำนาจรวมถึงความชอบธรรมต่างๆจึงมีความพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี2563มาไม่ต่ำกว่า10ครั้งเพื่อปิดสวิตช์สว.รวมถึงประเด็นอื่นๆเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งทั้งหมดนี้เกี่ยวกับอำนาจหรือประเด็นสำคัญแต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากสว.เลยทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้ประยุทธ์จันทร์โอชาจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรืออยู่ในอำนาจแต่ระบอบประยุทธ์ยังได้รับการสืบทอดผ่านสว.ชุดปัจจุบันสว.ชุดปัจจุบันเป็นการเลือกกันเองจากกลุ่มสาขาอาชีพและให้สมาคมองค์กรเป็นผู้เสนอแต่สุดท้ายคสช.จิ้มเลือกซึ่งจะแตกต่างจากการเลือกรอบนี้ที่ประชาชนสามารถสมัครเองได้ตามวิชาชีพของตนและประชาชนจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูประชาธิปไตยเนื่องจากสถิติที่ผ่านมาหากจะให้สว.ชุดปัจจุบันเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแทบเป็นไปไม่ได้และหากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จำเป็นต้องใช้เสียง1ใน3ของสว.200คนในการเลือกตั้งสว.2567จึงต้องการสว.70คนเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญและสามารถนำเส้นทางประเทศกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยได้ในที่สุด
นายธนาธรย้ำว่าไม่เพียงแต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญในทางเทคนิคสวยังมีบทบาทในการพัฒนาการเมืองไทยพร้อมชี้ข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรอิสระยกตัวอย่างการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงสูตรคำนวณสสและเกิดสสปฏิเสธขึ้นทำให้ครั้งนั้นมีการลงชื่อถอดถอนกกต.มากถึง 900,000 รายชื่อหรือกรณีของปปช.ต่อการสืบสวนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและนาฬิกาหรูนอกจากนี้ยังมีกรณีของศาลรัฐธรรมนูญที่ใช้อำนาจยุบพรรคการเมืองและตัดสิทธิ์สสมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทยจนมาถึงพรรคอนาคตใหม่เมื่อปี2562นายธนาธรยังได้บอกถึงบทบาทของสว.ปี2567จะมีวาระการดำรงตำแหน่งทั้งหมด5ปีซึ่งจะมีอำนาจในการแต่งตั้งคนในองค์กรอิสระต่างๆเช่นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ7ใน9คนกรรมการกกต5ใน7คนหรือกรรมการในกสม6ใน7คนรวมถึงจะได้สรรหากสทช.ยกชุด7คนซึ่งกสทช.เป็นองค์กรสำคัญที่ตัดสินกรณีการควบรวมธุรกิจ True Dtech ซึ่งตนและภาคประชาสังคมคัดค้านมาโดยตลอดนายธนาธรมองว่าสว.มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคมและเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูระบอบประชาธิปไตยเนื่องจากเกือบ20ปีที่ผ่านมามีการแบ่งฝ่ายและเกิดปัญหา2มาตรฐานและความเป็นธรรมในสังคมซึ่งหากต้องการเห็นการเมืองกลับมาเป็นปกติและการเมืองอยู่ในวิถีประชาธิปไตยพร้อมทำให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยและรัฐสภาวิถีทางเดียวที่จะฟื้นฟูกลับมาได้คือทำให้องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตำรวจอัยการศาลราชทัณฑ์และองค์กรอิสระทั้งหมดกลับมาอยู่บนความยุติธรรมซึ่งทั้งหมดนี้นายธนาธรย้ำว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ประเทศไทยกลับมาฟื้นฟูประชาธิปไตยและอยู่แบบสมานฉันท์เราสามารถถอดสลักและแก้ปมทั้งหมดนี้ได้หากมีสวประชาชนและมีสวที่ยึดมั่นหลักการประชาธิปไตยจะมีสวอย่างนี้ได้ต้องขอให้พี่น้องประชาชนลงแรงกันสิ่งนี้เป็นการขอที่เรียกร้องจากทุกคนมากเพราะเป็นการเรียกร้องให้คนจ่ายเงิน 2,500 บาทและเสียเวลาเพื่อไปสมัครและโหวตแต่หากคนที่มีศักยภาพและคนที่มีทรัพยากรเรื่องนี้ไม่ลงมือทำเรื่องนี้ก็จะได้สวแบบเดิมกลับมาหากได้สว.แบบเดิมที่ไม่หนักแน่นในอุดมการณ์และหลักการประชาธิปไตยการผลักดันวาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ก้าวหน้าก็จะเป็นไปได้ยากยิ่งมีประชาชนจำนวนมากไปลงสมัครสว.ที่ไม่รับเงินทองหรืออามิสสินจ้างมากขึ้นเท่าไหร่โอกาสที่จะทำให้เกิดสว.ที่เป็นอิสระเข้าไปดำรงตำแหน่งก็จะมีสูงขึ้นนายธนาธรยังได้กางทำลายการรับสมัครสว.เพื่อเชิญชวนประชาชนที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจลงสมัครสว.ลงสมัครรับเลือกตั้งซึ่งในวันที่11พฤษภาคม2567สว.ชุดปัจจุบันจะหมดวาระลงและจะมีการเปิดรับสมัครผู้ประสงค์เป็นสว.ภายในวันที่27พฤษภาคมภายใน22มิถุนายน2567จะเป็นวันเลือกตั้งระดับอำเภอ29มิถุนายนจะเป็นวันเลือกตั้งระดับจังหวัดและ9กรกฎาคมจะเป็นการเลือกตั้งระดับประเทศ